การจัดการพลังงานลมไม่ใช่เรื่องใหม่ครับปัญหาที่กะลาสีทุกคนบอกเราก็คือลมมีความคิดเป็นของตัวเองผมอยู่บนเรือใบขนาด22ฟุตในหน้าน้ำของโรดไอแลนด์ลมที่นี่แรงและคาดเดาได้ยากเวลาเราอยากจะให้ลมพัดแรงมันจะนิ่งสนิทเมื่อเราอยากได้ลมทะเลชื่นใจมันจะมีเฮอริเคนนั่นคือสิ่งที่ทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตั้งยากที่สุดครับผมอยู่ระหว่างทางไปเมืองพอร์ตสมัธโรดไอแลนด์ชุมชนเล็กๆที่มีการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งขึ้นมาพวกเขาผลิตไฟฟ้าด้วยมือของตัวเองพวกเขาอยากจะเริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กันเองวันนี้เป็นการติดตั้งชิ้นส่วนกังหันลมยักษ์ชิ้นหนึ่งที่สูง100เมตรตอนที่ผมไปถึงสายงานทุกคนก็พร้อมกันแล้วครับจินเนอเรเตอร์ตัวพร้อมไหมพร้อมครับทั้งเมืองต้องหันมามองการก่อสร้างเครื่องจักรยักษ์ใหญ่เพื่อสิ่งแวดล้อมนี้การมาถึงของชิ้นส่วนกังหันมหึมาแต่ละชิ้นเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทั้งเมืองมันเป็นขั้นแรกของพลังงานฟรีสำหรับชนรุ่นหลังสนุกแน่เลยวันนี้ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเนี่ยเจ๋งมากเลยครับตั้งแต่วันที่มันเริ่มผลิตกำลังไฟฟ้าเมืองทั้งเมืองก็ประหยัดเงินได้ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะครับมันเยี่ยมมากทีเดียวครับโอ้มันเกิดขึ้นแล้วจากผ่านไป5ปีนะ น่าทึ่งจริงๆครับผมริชทาเลฟสกี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับริชทาเลฟสกี้กับชุมชนทุ่มเทเวลามากมายทำงานก็จะถึงวันนี้เราภูมิใจในสิ่งที่ทำครับหลายครั้งที่เราคิดว่าสิ่งนี้จะหายต่อมไปในสัปดาห์ถัดไปนะนี่ว่าอยู่ไม่นานแล้วครับเนี่ยกังหันจะให้กระแสไฟฟ้า 75% ของจำนวนไฟฟ้าที่ทั่วทั้งเมืองต้องการใช้ Morning Morningสวัสดีครับสวัสดีครับชายสองคนที่กำลังตรวจตราการทำงานทั้งหมดเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมพลังงานลมวันหนึ่งคุณเคยสร้างได้1ตัวไหมโอ้สองตัวนะครับจริงเหรอครับครับครับผมครับคิดแมคคาเลนเป็นโฟร์แมนงานนี้เพื่อนของเขาเรลิกทำงานบนยอดหอคอยพวกเขาตั้งกังหันมานับร้อยตัวแล้วเสาหลักของไซดี้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่เดียวแน่นของเรลิกสุนัขแบสเซตฮาวโดโดทีมงานตั้งฐานหอขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ต้องยกชิ้นส่วนสำคัญอีก3ชิ้นชิ้นส่วนใหญ่มีความท้าทายทางเทคนิคและมีแววจะล่มได้ส่วนแรกก็คือส่วนของหอท่อเหล็กยาว20เมตรถูกยกขึ้นดาดฟ้าด้วยรถเครน2คันจากนั้นตามด้วยหม้อเฟืองและส่วนกำเนิดไฟฟ้าหรือว่านาเซลทั้งหมดหนัก62เมตรตันสุดท้ายเป็นดุมล้อกับใบพัดขนาดใหญ่ความยาวจากปลายทั้งสองเท่าสนามฟุตบอลออกแบบมาเพื่อที่จะจับลมทีนี้มาถึงกฎข้อแรกครับถ้าลมพัดเร็วกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามมีอะไรลอยนะงานแรกของเราก็คือตั้งส่วนของหอคิดกับเรลิกเป็นคนที่แปลกมาแต่เดิมแล้วดูดีนี่พวกคิดทำงานที่พื้นไฟเบอร์เราเป็นไงบ้างดีอยู่มากตรวจตราการก่อสร้างเรลิกทำงานส่วนหอครับคิดเชื่อมเป็นทางยาวพร้อมแล้วผมจะโกนบอกเองนะบริลิกใจร้อนกว่านิดหน่อยผมวายคุณจัดการนี่นะใช่ไหมเขาผ่อนคลายลงในตอนท้ายวันเมื่ออยู่กับสุนัขผู้ซื่อสัตย์โดโดคิดกับบริลิกวิ่งเล่นด้วยกันมาในนวัสกอตีตั้งแต่อย่างเล็กตอนนี้พวกเขารู้ใจกันดีอเล็กซ์ฮิชกับเซิร์ชกราเซียเป็นผู้จัดการโครงการจาก AAER ผู้ผลิตกังหันและในแต่ละวันที่มันนอนกองเป็นชิ้นๆกับพื้นก็คือต้นทุนสำคัญมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับมันเป็นเรื่องยากสำหรับคิดและทีมงานพวกเขาต้องสร้างกังหันนี้ให้ได้แต่ว่าลมก็ยังแรงไม่เลิกนั่นแหละครับส่วนหนึ่งของงานพวกเราได้แต่เตรียมพร้อมให้มากเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็อ่อนวอนลมเนี่ยเขาเข้าใจแล้วครับใครเป็นคนดูแลเรื่องยกกันนะครับคนขับเครนครับเป็นคนตัดสินใจมีหน้าที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่เป็นเครื่องจักรของเขาเราต้องเคารพเรื่องนี้นะให้มากๆไว้งานหยุดลงโดยคนขับรถเครนสกอตตี้วิกเกอร์สถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่เขาต้องการลมน้อยๆในการยกของมันอาจจะนาน4-5 นาทีซึ่งฟังดูไม่มากเท่าไหร่แค่5นาทีก็นานพอจะเกิดเรื่องได้เยอะทีเดียวลมแรงลมกระโชกไม่มีทางตามธรรมชาติไอ้ทันแน่นอนทีเดียวครับเราจะต้องรอ
และรอสกอตตี้คุ้นเคยดีครับที่นี่เรามีคนชงกาแฟให้ด้วยนะครับก็ทำตัวสบายๆแบบนี้แหละเหรอครับครับแล้วคุณทำอะไรบนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำมากเท่าไหร่นักครับว่าไหมแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละครับบางวันก็แหมวุ่นเฉียวบางวันก็นี่ครับนิ่งๆแบบนี้ครับในช่วงที่วุ่นๆขนาดนี้ยังมีการพักเป็นช่วงๆด้วยเหรอครับใช่ครับก็วุ่นเป็นบางวันเท่านั้นเองครับไม่ได้มากมายตอนนี้ดูเหมือนจะมีช่องแล้วนะครับเขาได้ลมอยู่ต่ำกว่าจุดอันตรายที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อประชุมเพื่อความปลอดภัยเสร็จจึงเซ็นข้อตกลงเกี่ยวกับชีวิตผมจะทำงานกับเรลิกกับทีมงานของเขาณด้านบนหอผมทำงานกับเขาเหรอครับเขาเป็นผู้นำครับจะดูแลคุณทำงานเองเขาเป็นคนดูแลให้ทุกคนปลอดภัยในเรื่องนี้นะเราจะลงมือกันเลยครับเร็วจะให้ผมแยกไอ้ดีไหมครับได้เลยตอนนี้ลมอยู่ที่ประมาณ13ถึง22เอาเลยแต่ว่ามีลมกระโชกครับแย่เลยมาตรงนี้ตอนนี้เรายกได้แล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาครับถ้าเราไม่ยกมันขึ้นในอีกครึ่งชั่วโมงเราจะเสียโอกาสได้คิดกับพวกเร่งมือยึดส่วนบนของหอแต่ว่านี่เป็นงานที่ซับซ้อนมากครับวิธีของเราคือใช้จุดรับ4จุดครับแล้วก็มีสายที่ร้อยกับหอสับบนหอให้หมุนได้มีของหลักๆอยู่2ชิ้นก็เลยต้องใช้รถยก2คันด้วยกันชิ้นส่วนมันวางนอนกับพื้นแล้วเราต้องจับมันตั้งขึ้นมาเวลารอสิ้นสุดลงคีต้องทำใจให้เย็นเข้าไว้การยกครั้งนี้เขาต้องเพ่งสมาธิไปที่รถยก2คันสกอตตี้จะยกส่วนที่เป็นหอที่แขวนอยู่บนแขนยกสูง70เมตรเกลนเกรสโกจะควบคุมเครนคันที่2พวกเขาจะต้องร่วมมือกันยกขึ้นมาจนกระทั่งมีช่องว่างพอที่จะหมุนมันให้เปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งถ้ามีลมกระโชกเข้ามาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนขับเครนทั้งสองและทุกคนที่ทำงานบนที่สูงเอาเลยพีทและคริสเป็นสองคนที่ทำงานบนที่สูงและเสี่ยงชีวิตที่นี่คริสทักเรียนนิติแล้วครับทักเรียนนิติอ๋อสำเนียงไอริสแล้วก็เนี่ยอ๋อคือพูดไม่ผมพูดไม่ออกเลยนะเนี่ยการสร้างกังหันลมเป็นธุรกิจใหม่เมื่อเทียบกับอย่างอื่นคืออย่างนี้ผมอยู่ในสภาพคนทำงานเหล็กผมทำเหล็กมาเยอะครับส่วนนี้เป็นกังหันอันแรกของผมผมทำกังหันมา2ปีครึ่งก่อนนั้นทำหอส่งสัญญาณมือถือมานะครับผมก็อีกคนครับที่ไปศึกษาพร้อมกับหาเงินไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์ยังไงมาเราก็รู้ว่างานนี้ลมแรงไม่ใช่เรื่องดีไม่รู้สิ25มาต่อชั่วโมงคุณรู้สึกว่าไงโอ้เยี่ยมยอดสิเรามาถึงขีดจำกัดทันทีที่เราเริ่มยกเราก็เข้าเขตอันตรายพอดีเราตัดสินใจแล้วหลังจากวางแผนมา5ปีด้วยกันในที่สุดคนพอสมัตก็ได้เห็นกังหันลมเป็นรูปร่างทุกคนกำลังจะได้ชมการตอบสนองต่อแรงลมของหอนี้ตอนนี้เราจะเบิร์นเส้นได้ทุกอย่างตอนนี้ล่อแหลมมากต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าลมจะแรงขึ้นเมื่อไรก็จบเหเมื่อนั้นเลยครับการยกสิ่งนี้ขึ้นเป็นการรบครึ่งทางเท่านั้นคราวนี้เราจะต้องวางมันลงอย่างปลอดภัยถึงคราวตอกพื้นแล้วครับตรงนี้ต้องวางต้องระวังนิ้วสกอตตี้นั่งอยู่ข้างล่างเราจะใช้ประสบการณ์หลายปีของเขาเวียงเหล็กหนัก27ตันอยู่บนศีรษะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอันตรายแค่ไหนลมแรงเฮือกเดียวสำหรับพวกเราในหอเป็นเหมือนกับไฟดับเลยครับทุกสายตาในพอสมัตโรสไอแลนด์จับจ้องไปที่ส่วนสุดท้ายก็หอกังหันลมที่แขวนอยู่กลางอากาศเหนือเราใช่ไงทางเดียวที่จะตั้งขึ้นไปให้ตรงก็คือต้องใช้มือจับให้เข้าที่แต่นั้นรถยกค่อยๆเรียงมาแล้วครับเราต้องทำที่ปลายด้านบนนี่เข้ากับส่วนล่างของบันไดนี้มีอย่างครับที่ต้องพยายามให้มันเข้าคู่กันเราต้องปิดทั้งหมดนี่ไปอีกนิดนึงตอนนี้เราต้องวางสิ่งนี้ลงบนยอดหออย่างระวังลงมาลงมาเลยลงมาเลยลงมาดูนั่นสิเราต้องเร่งมือ
วางให้ลงล็อกและยกชิ้นต่อไปเมื่อฮอเสร็จก็ถึงเวลาต่ออีกครั้งเราลงมือกันแล้วชิ้นส่วนยักษ์ชิ้นต่อไปจะขึ้นไปต่อยอดหอแล้วก็ทำให้มันนั่นคงมันเป็นการช้างครับชิ้นนี้เรียกว่านาเซลความจริงแล้วมันเป็นห้องของเครื่องกังหันมันมีหม้อเฟืองขนาดใหญ่ที่ใช้ติดโรเตอร์ข้างหลังนี่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กำลังจะเปลี่ยนพลังงานกลครับเป็นกระแสไฟฟ้าข้างใต้พวกนี้เป็นฟันเฟืองที่หมุนโรเตอร์ไปตามแรงลมทั้งหมดนี้รวมแล้วหนักประมาณ62ตันครับถึงตอนนี้มันเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่เราเคยยกกันมาเลยนาเซลเป็นส่วนสำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานที่จะส่งไปโรงเรียนมัธยมพอร์ตสมัธที่กำลังสร้างกังหันไม่ช้าทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระบบขยายเสียงไปจนถึงห้องคอมพิวเตอร์จะได้ใช้ไฟจากลมระหว่างที่ทีมขึงสายนาเซลขึ้นผมได้พบกับพวกที่ได้ประโยชน์จากกังหันนี้ชอบแผนที่ไหมคะก็นี่ค่ะดีครับโรงอาหารโรงพละห้องสมุดบริเวณทางเดินทั้งหมดกลับมาหาผมนักเรียนที่มัธยมพอร์ตสมัธตื่นเต้นที่ได้เพื่อนใหม่ทีเดียวผมว่ามันดีนะครับเยี่ยมมากเลยฮะเป็นงานวิศวกรรมที่น่าสนใจมากครับผมชอบมากกว่ารถไฟฟ้าพลังงานถ่านหินครับที่เอาแต่ปล่อยควันออกมาตลอดเวลาเลยไม่ไหวเลยถึงเวลาบทเรียนเร็ววิชาไฟฟ้า101แล้วครับมือของฉันเป็นเหมือนกับลมที่เป็นตัวหมุนนะคะแล้วพอมือฉันหมุนข้อเหวี่ยงตรงนี้มันก็จะนี่ค่ะทำให้หลอดไฟสว่างได้ลมเป็นตัวหมุนใบพัดของกังหันนะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดพลังงานขึ้นแล้วหลักการทางฟิสิกส์ล่ะใครตอบได้บ้างฮะก็คือว่าผมว่าไอ้นี่มันมีสิ่งที่เหมือนกับแม่เหล็กอยู่ในนั้นนะฮะมีแม่เหล็กอยู่ในนั้นมันจะหมุนเหมือนกับพลังงานจากถ่านนะแล้วไงก็ด้วยแรงดันไฟฟ้าฟิสิกส์นี่สนุกนะมันหมุนหม้อเฟืองที่จะแบบนี้ก็ไหลของไฟฟ้าเหรออ๋อไม่ใช่กระดูกของแม่เหล็กไงอ๋อโอเคนี่มันมีกล้องโทรทัศน์จอหน้าอยู่อย่างนี้ก็จะตอบออกกันหรอนะเนี่ยเรามาช่วยกันดีกว่าเวลาที่เราส่งสื่อนำไฟฟ้าอย่างเช่นสายไฟผ่านสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้านั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนาเซลแต่ว่าใหญ่กว่านั้นมากครับวันนั้นเคลียร์ดีไหมจินเนอเรเตอร์ใหญ่ขนาดนี้จะทำให้หลอดไฟสว่างได้หลายหลอดจนถึงเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามันจะจบลงด้วยสมอเรือราคาแพงหูฉี่คุณไม่เชื่อแน่แค่เราอยู่ตรงนี้เรามีปัญหาแค่ไหนพอสมัตตั้งอยู่บนเกาะครับทางเข้าเดียวก็คือถนนข้ามสะพานแต่ที่น้ำหนัก62เมตรตันกังหันลมหนักเกินไปสำหรับสะพานเราจึงต้องนำเข้ามาทางเรือ yeah, I got you. กัปตันครับเจอตัวแล้ว hey, Captain, นี่กัปตันขออนุญาตขึ้นเรือนะครับ Thank you. ขอบคุณมากครับนี่คือนิกทานิโอนอสเส้นกลางเรือด้วยเขาเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายของใหญ่ข้ามอ่าวแห่งนี้หลายคนเคลื่อนย้ายเรือยอจากที่นี่ไปยังแคริบเบียนหรือว่าที่อื่นๆทางเรือด้วยนะครับเราจะย้ายคอนเทนเนอร์หรือว่าอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานั่นเป็นวิธีส่งเรือยอของผมไปแคริบเบียนใช่ถูกต้องครับผมด้วยของผมก็ส่งไปที่เรือ สำหรับส่วนนี้เราต้องเคลื่อนย้ายนาเซลจากรถบรรทุกสู่เรือจะเกิดเรื่องอะไรผิดพลาดได้บ้างเครนตัวเดียวรับน้ำหนักทั้งหมดนั่นอันนี้พวกเราทุกคนอยู่ตรงริมน้ำแล้วครับเราอาจจะทำลายแนวชายฝั่งได้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ฝันร้ายเลยชนะทางทะเลต้องเลี่ยงเลี่ยงอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ถูกต้องครับมันเป็นคนรออีกแล้วครับโอ้โหระเบิดได้น้อยมาแล้วตอนแรกมันวางอยู่บนรถบรรทุกผิดทางเฮ้ยวางก่อนดีกว่าไหมหมุนมันแล้วค่อยวางลงจากนั้นก็พลาดไปแล้วพลาดไปเลยโอ้ท่าทางดีขึ้นเรื่อยๆนะทันทีเลยผมจะให้ดูอะไรนั่นแหละปัญหาครับโอ้เทรลเลอร์กลับขึ้นมาไม่ได้หลายส่วนของเทรลเลอร์มีสภาพต่างกันส่วนรถบรรทุกติดอยู่ในลมครับเครื่องบรรทุกอยู่กลางอากาศลมกำลังแรงขึ้นแล้วเรือก็รออยู่ครับผมนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรผิดพลาดอีกเสียงมันไม่ดีเลยเราทำเพลาหักซะแล้ววันนี้ดูเราไม่ดีซะแล้วครับต้องพยายามจัดการกับ
จ้าตัวนี้ให้ได้ข้างหลังนั้นเพิ่งกินคอนกรีตเข้าไปรู้ไหมเขาว่ายังไงเมื่อเข้าตาจนถึงเพลาหักก็ยังต้องวิ่งต่อไปโอ้โหชัยโยดีเราจัดการให้มันขึ้นเรือของรอนไปได้ทันอาทิตย์ตกพอดีครับเรียบร้อยไปเลยนี่โอ้โหเยี่ยมเลยครับผมรู้สึกได้ว่ามันเข้าที่แล้วตอนนี้เราวัดน้ำหนัก62ตันไว้ที่ปลายด้านหน้าช่วงหัวเรือเราข้ามอ่าวได้สำเร็จเทียบท่าช้าไป6ชั่วโมงเราคิดว่างานของเราเสร็จแล้วครับจุดไฟเสร็จสักทีนะใช่ดีมากเลยครับทำได้ดียินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลยครับแต่ว่านาเซลยังมีเรื่องแอบแฝงซ่อนไว้อยู่เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้แย่เลยครับมันมีอะไรเสียไปจากข้างบนนั่นโอ้โหผมสั่งให้ร่วมรบนะทุกคนกำลังรอสิ่งเดียวกันอยู่ตอนนี้เวลาเลิกเหรอใช่แล้วจะคิดเลยสิว่าจุดซิก้าเร็วเกินไปซะแล้วตอนนี้ใช่ในที่สุดหลังจากลำบากมาหลายชั่วโมงเราก็จัดการขนนาเซลไปที่พอร์ตสมัธจากนั้นเราก็ยกมันขึ้นไปให้ล็อกอยู่บนหองานที่เราทำอยู่ตอนนี้จะต้องอยู่ใช้งานต่อไปได้อีกหลายปีถ้าเครื่องเหล่านี้ทำงานผิดพลาดเราคงไม่อยากอยู่แถวนั้นแน่นอนงานครั้งนี้เป็นฝันที่เป็นจริงสำหรับชาวชุมชนพอร์ตสมัธโรดไอแลนด์มันเป็นเมืองอ่าวขนาดเล็กที่มีคนแค่ 70,000 วิชเทเลฟสกี้เป็นหัวหอกในโครงการสร้างกังหันนับแต่วันที่เมืองลงมติให้สร้างความพยายามของคนในชุมชนคือหลักฐานนะครับนี่คือตรงนี้ครับกังหันลมของชุมชนนะพวกเขาล้นอยู่เบื้องหลังตอนนี้มันเป็นโครงการของชุมชนอย่างแท้จริงเลยผมหวังว่าเวลาเราขึ้นไปมันจะสวยเงียบอย่างที่เราได้คิดเอาไว้นะครับนั่นละเป้าหมายแต่ตอนนี้เราต้องประกอบกังหันเข้าด้วยกันเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นนาเซลของใหญ่ยักษ์ Relic, Pete, Chris และผมที่ไปอยู่บนหอตรงเครื่องหมายการดึงนาเซลหนัก62ตันฝ่าลมแรงขึ้นไป60เมตรต้องเป็นเรื่องที่สาหัสพอดูแต่ว่าครั้นจะไม่เอามันขึ้นไปเราก็คงลำบากเหมือนกันคิดและคู่หูเบลเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนครับคุณจะได้ยินเราพูดเสมอว่าที่สำคัญพอถึงงานบนหอคอยแล้วคุณต้องใส่นาเซลเพื่อควบคุมมันไว้เพราะว่าเวลาลมตีหอและเข้าไปในหอทำให้มันแกว่งได้ครับนั่นเป็นจุดที่ต้องรู้เวลาคุณอยู่บนนั้นคนลุกแล้วเพราะว่ามันแกว่งตลอดเลยนะเนี่ยหลักก็คือถ้าไม่มีนาเซลช่วยทำให้มันนิ่งหอจะพังทลายลงได้บอกได้เลยว่ามีลมเพราะว่ามันจะผลักยอดหอไปรอบๆครับคุณไม่ต้องลุกขึ้นยืนก็รู้สึกได้เลยบ่อหอมันแกว่งหน้าแกว่งหลังอยู่รู้สึกได้ว่ามันขยับไปมา 5-6 นิ้วเลยแล้วครับแม่พี่ใจเย็นไม่ไหวแน่คนที่อยู่บนพื้นดินรู้ว่าอีกเดี๋ยวเราจะยกนาเซลขึ้นสู่ยอดอีกเดี๋ยวทุกคนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วรายกดดันตกไปอยู่ที่คีธที่จะดึงมันขึ้นแต่ว่าลมก็มาเป็นพักๆและเรดิกก็ดุจนผิดปกติ27เพราะว่าไงแปลว่าพวกเขายังยึดไอ้นี่อยู่อ่ะสิแปลกดีมันต้องกดด้านหน้าดูเลยนะเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนพูดแต่เรื่องที่จะยกมันขึ้นยกมันขึ้นคุณไม่ได้ให้ค่างานชีวิตของผมเลยนะเพื่อนนะชีวิตคนอื่นมีแต่เรื่องเงินเท่านั้นเองมีแต่เรื่องเงินผิดอยู่ได้ทุกวันนะมันไม่ใช่เงินของผมนี่นะที่จริงเป็นเงินของคนเหล่านี้เขามีแรงกดดันในงานทำกังหันให้สำเร็จครับตอนที่ยังไหวอยู่นะเขาว่าสัก13ฟุตใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่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 ประมาณนี้แหละโครงการนี้ล่าช้าไปเป็นเดือนชิ้นส่วนก็อยู่นี่อยู่ทุกวันเงินก็ไหลออกนอกประตูตรงจุดนั้นลมพัดมาแล้วก็ผ่านไปพอเราได้นาเซลมาแล้วคิดและสกอตตี้จะต้องตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะยกมันไหมดูซิว่าเขาจะคิดยังไงจากตรงนั้นน่ะนะลมแรงไปหน่อยพวกเขาโทรสั่งให้ปิดเครื่องลงลิฟต์ลงสู่พื้นครับผมเดินทางไปพบกับคนที่รู้เรื่องลมบนเกาะรถ
มานอร์ทอีสเตอร์หรือว่าคือนอร์ทอีสเตอร์นะครับแต่ถ้าคุณมาจากนิวอิงแลนด์มันจะเรียกว่านอร์ทอีสเตอร์นะอ๋อพอลซอลเลนเบอร์เกอร์เป็นนักพยากรณ์อากาศท้องถิ่นคำสั่งแรกของงานนี้ก็คือลองของนิวอิงแลนด์บ้างควาฮอกคืออะไรครับอ๋อควาฮอกนะครับควาฮอกมันเป็นพวกหอยกาบไงหอยใหญ่ไหมครับก็ไม่รู้สินะคุณนี่หอยประเภทไหนควาฮอกอ๋อดีครับงั้นลองดูเลยนะยัดใส่พ็อปปี้ระหว่างรอควาฮอกของผมพอก็อธิบายว่าทำไมค่าอารมณ์บนยอดหอคอยถึงสูงกว่าบนพื้นดินตอนขึ้นไป80เมตรคุณจะอยู่เหนือระดับทางล่าจะมีแรงเสียดทานครับมันทำให้มีการอ่านค่าผิดพลาดบนพื้นผิวได้มากเลยครับตอนลมพัดมันเหมือนกับโฉบอยู่บนผิวหน้าดินตรงนั้นมีทั้งต้นไม้บ้านเรือนแล้วก็ลมกระโชกมากก็จะได้แต่ข้อมูลที่ผิดพลาดบนภาพพื้นดินอย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เป็นอาหารชื่อสัตว์ประหลาดนั่นเขาไม่ได้พูดเล่นนะครับหอยเหรอครับหอยกาบเดียวเหรอครับใช่หรือเปล่าดูสิใช้ได้แล้วขอบคุณมากครับมันดูดีดูสิดูหอยนั่นสิโหมันเป็นหอยที่ร้อนจริงๆครับพูดเพื่อจะสงสัยเพื่อจะออกมาจากเต่าเนี่ยนะเขาอบนะครับคงจะอบด้วยความร้อนสองเขาคงจะแถวๆนั้นนะครับใช่ใช่ใช่อ๋อเยี่ยมเลยครับใส่พริกไทยนิดหน่อยเรียบร้อยค่อนข้างเข้าท่าก็น่ากินใช้ได้เลยพอทานข้าวเที่ยงเสร็จผมก็ถูกเรียกไปที่ไซต์งานคนงานจะทำลิฟต์กันแล้วครับเราต้องประกอบมันให้พร้อมใช้งานนะครับคิโตฮาร์เรลิกแจ้งการทำงานให้เขาทราบเขาอยากให้ลิฟต์เสร็จในวันนี้เราจะเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วจะตะโกนบอกนะอะไรนะตอนนี้น่ะเหรอติดตั้งอยู่นะสิคุณจะกลับไปยุคคาร์บอยแล้วทุกอย่างกำลังจะเรียบร้อยแล้วนะเราต้องใส่แรงกดให้เต็มที่แล้วก็ยกมันขึ้นไปเรื่อยๆนะยกช้าๆนี่แหละเข้าใจไหมเรื่องลมนี่ผมช่วยไม่ได้จะบอกให้โอ้ผมรู้นะผมได้ยินมันอยู่แถวๆ 20-30 ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ชักจะไม่อยู่แล้วมั้งเรลิกไม่แน่ใจเพื่อให้คุณรู้ไว้นะผมไม่ใช่คาร์บอยอะเราจะนั่งรอดูกันว่าลมมันจะเอายังไงเอาเลยก็ดีโอเคเรเราเจอกันนะใจเย็นใจเย็นเพื่อนไม่ดีเลยยิ่งลมพัดแรงแค่ไหนเราก็ยิ่งยกไปได้น้อยแค่นั้นน้ำหนักของชิ้นส่วนเครื่องที่หนักหน่วงทำให้ยากที่จะยกถ้าลมเริ่มจะหมุนเราต้องยกถึง62เมตริกตันมันอาจจะกระหน่ำเข้าใส่เครนแล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องใหญ่มันกำลังยกอยู่นี่ว้าวตอนนี้บอลอยู่ในท่าของคิดไม่สำคัญว่าตอนนี้จะถึงข้างบนหรือเปล่าแต่เราต้องทำให้มันตั้งชาตลอดทางครับนั่นแหละสำคัญมากเลยนะนี่เป็นช่วงเวลาที่ล่อแหลมของผู้ผลิตกังหันการมาถึงตรงนี้แปลว่าพวกเขาเข้าใกล้ที่จะปิดบัญชีงานนี้เต็มทีแต่ว่าไม่จนกว่าเรลิกและคิดจะยอมรับว่าปลอดภัยพอที่จะยกตอนนี้เรานิ่งอยู่กับที่นี่เป็นงานกังหันเหรอเนี่ยก็ไม่เลวหนาวไปนิดน่าเบื่อไปหน่อยความหนาวเหน็บแล้วก็น่าเบื่อถูกตอกย้ำด้วยช่วงเวลาแห่งความน่าระทึกเยี่ยมมันอันตรายเกินไปถ้าจะยกของหนักๆแบบนี้ถ้าเรายังไม่มั่นคงพอปัญหาจัดการได้โดยสิ่งที่เราเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนโมเมนตัมลมเป็นปัญหาใหญ่ตรงไหนครับทำไมถึงมีปัญหาอย่างนั้นและถ้าของที่เรายกอย่างชิ้นส่วนที่แกว่งล่ะครับคำตอบอยู่ในหลักฟิสิกส์พื้นฐานเพราะว่าเรา ที่เราจะยกมากถ้าเขาเริ่มเอาแม้แต่ของชิ้นเล็กๆงานนี้ก็จะต้องหยุดกันยากมากๆเลยทีเดียวกลับไปที่โรงเรียนนะครับดูสิว่าเป็นยังไงผมนึงตัวแทนนักเรียนมาช่วยการทดลองเรื่องโมเมนตัมพื้นฐานนี้ด้วยครับโจจะแสดงเป็นเครื่องวัดแรงของเราที่เขาต้องทำก็คือยกน้ำหนักโดยห้ามขยับเท้าใช้แต่มือรับแรงอันนั้นนะอ๋ออย่างนี้แหละครับใช่ใช่แค่ถือไว้เอาละเยี่ยม35ปอนด์ดูไม่น่าจะหนักขนาดนั้นเลยจริงๆนะทีนี้เราจะเพิ่มน้ำหนักด้วยการเพิ่มเพื่อนร่วมชั้นเข้าไปน้ำหนักควบคุมในการทดลองขั้นต่อไปนะอุปกรณ์วัดแรงน้ำหนักมาแล้วดูนั่นสิ
โอ้โหเกรงเชียวแรงยังไม่พอที่จะดันโจออกจากตำแหน่งเชิญครับพอเราใส่ครูของโจเข้าไปด้วยมันก็หนักขึ้นอีกหน่อยลองทายซิว่าคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับผมว่าโจต้องทำได้แน่เลยคิดว่าเขายังจะรอดอย่างนั้นเหรออ่าใช่ครับนะคราวนี้มันมีแรงมากเกินกว่าที่โจจะทนยึดตำแหน่งไว้ได้เขาจะขยับไม่ไกลกว่าของเบลคนะแต่ว่าเขารับมวลขั้นต้นได้มากกว่าเยอะเขาต้องเริ่มด้วยน้ำหนักที่หนักกว่ากันเยอะนั่นก็คือโมเมนตัมพื้นฐานของยิ่งหนักก็ยิ่งรับมือยากและถ้าเราแกว่งน้ำหนักราว62ตันเอาสูงแค่4ฟุตนี่แหละถ้าหย่อนลงมาไม่มีทางที่หยุดมันได้อย่างแน่นอนมันอัดคุณทะลุกำแพงได้เลยเพราะอย่างนั้นเราต้องวุ่นวายกันมันหนักกว่าแท้งครับเราไม่เคลื่อนไหวเร็วจนทำให้เสียหายหนักเพื่อให้ชิ้นส่วนนิ่งระหว่างยกคิดและทีมงานจึงมัดเข้ากับเชือกหนาที่เรียกว่าเทคไลส์อยู่ที่ประมาณ 20-22 เราเอาตัวอ่านค่าความเร็วตัวสุดท้ายมาจากเครนอย่าไปต่อเมื่อไหร่ก็บอกผมนะตรงนี้มันไปได้สวยเลยเนี่ยโอเคงั้นเริ่มเลยโอเคเรามาแล้วขึ้นมาปีเตอร์ครับเอาขึ้นไปเลยใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วได้ยินนะพวกเปิดเกมลุยกันเลยล้มยังแรงอยู่นะนี่ตอนนี้พวกเขารับรองว่าเรารับน้ำหนักได้พวกเขาต้องใช้แท็กไลน์กับมันครับพวกเขาต้องขึงแท็กไลน์ให้ตึงแต่พวกนั้นว่าอยู่อย่างเขาว่าอย่างนั้นครับวันนี้ก็สงสัยอยู่นะครับว่าจะยกขึ้นไปได้ไหมนี่แหละความท้าทายครับในการยกของที่หนักขนาด62ตันมันก็เสี่ยงที่เครนจะล้มคว่ำลงมาได้เพื่อยกชิ้นส่วนได้อย่างปลอดภัยคนขับรถยกต้องยกแขนขึ้นเพื่อให้เครนมั่นคงซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาอีกอย่างพอของขึ้นมามันก็จะเข้าใกล้เครนไปทุกทียิ่งชิ้นส่วนสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายทุกการเคลื่อนไหวทั้งรอบหมุนและด้านข้างถ้าขอกระแทกกับเครนก็อาจจะพังได้อย่างง่ายได้จนกระเด็นจากหอเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับทีมงาน2คนบนพื้นดินจะคอยขึงชิ้นส่วนไม่ให้มันหมุนมันสำคัญมากที่ต้องคอยดึงมันให้ตั้งฉากกับเครน15เมตรแรกทุกอย่างดูจะไปได้สวยแล้วก็มาถึงครึ่งทางเรื่องจะกลับตาลปัดแล้วครับไม่ตายสิมันหมุนหมุนใหญ่เลยพองั้นเหรอใช่วิ่งรอบเลยพวกเขาต้องเอาแท็กพันเอาไว้รอบแทรกเตอร์แท็กอีกอันใช้คน6คนขึงมันเอาไว้6คนไม่ได้อะไรหรอกใช่ครับผมรู้ว่าเขามีเท่านั้น6คนขึงแท็กสัก1เส้นถูกต้องจุ๊กหมาขึ้นมาดีกว่ามั้ย1 2 3คนปะทะเครื่องจักรและเครื่องจักรก็ชนะการขนของขึ้นยิ่งสูงก็ยิ่งอันตรายมันควบคุมไม่ได้ระยะก็ใกล้กับเครนมากเกินไปที่สำคัญคือเราต้องทำให้มันตั้งฉากกับปั้นจันเอาไว้ครับเพราะยิ่งสูงก็ยิ่งเข้าใกล้ปั้นจันรับรองให้มันแกว่งไปทั่วไม่ได้นะโอเคเอาเลยคนข้างล่างต้องรวมกลุ่มกันใหม่ยังเหลืออีกอย่างน้อย50ฟุตครับที่พวกก็จะยึดมันให้นิ่งไม่ได้มันแกว่งไป50องศาแล้วก็กลับ50องศาแล้วก็กลับเขาจะไม่ยกจนกว่าจะมั่นใจเพราะว่าถ้ามันหมุนอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะขึ้นได้แน่ทุกคนจับตาคิดขณะปรับแผนใหม่มักจะเป็นแบบนี้เวลามีคนนับล้านจ้องมองนะครับนี่ไม่นับ National Geographic นะเนี่ยนักวิจารณ์ชั้นดีคือเพื่อนที่อยู่ข้างบนไอ้คิดว่ามาผมรู้ว่าคุณรู้ดีนะแต่เราต้องทำให้มันนิ่งกว่านั้นไม่งั้นจบเฮแน่นอนเลยเพื่อนใช่ผมรู้เราจะลองนะปล่อยมันตั้งหลักได้ก่อนแล้วก็ขยับเชือกไปดีๆถึงจะเอามันเข้าที่ได้ไงนะค่อยๆหน่อยค่อยๆหน่อยมิเตอร์ของผมตอนนี้คิดอยู่ระหว่าง13กับ23แล้วล่ะคิดว่าถ้าขจัดความหย่อนออกจากเชือกได้ชิ้นส่วนก็จะนิ่งตรงและแน่นหนาพวกก็เพิ่มแรงดึงก็ตี้ก็จะเริ่มยกอีกครั้งทันใดนั้นขณะที่ชิ้นส่วนขึ้นสู่จุดสูงสุดของหอเชือกก็ขาดโก้ลงมาได้แล้ว
มาทางนี้เราติดอยู่บนจุดสูงสุดของหอแท็กไลน์ที่ยึดชิ้นส่วนไว้เกิดขาดและคุมไม่อยู่อันนี้จะต้องเพิ่มเข้าไปอีกแล้วนะเรามีของหนัก62ตันตรงเข้ามาหาเราและหนีไม่ได้ซะด้วยโอ้ให้ตายอะจะไว้แน่นน้อยตอนนี้มันหมุนไปอยู่ระหว่างส่วนบนของเครนกับยอดหอลงมาได้สกอตลงมาเดี๋ยวมาตรงนี้ขอแรงคนเพิ่มหน่อยแล้วด่วนเลยถ้าชนอะไรเข้าเราอ่านหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ได้เลยคลายเส้นนี้หน่อยเร็วคลายออกไปช่วยกันหน่อยเร็วเร็วไม่มีอะไรที่เราทำได้จากบนนี้นอกจากอ้อนวอนขอสิ่งที่ดีสกอตตี้รีบย่อนขอลงมาให้เร็วที่สุดโอ้เสร็จแล้วว้าวเรียบร้อยทักลายเสียไปอ่ะลมมันแรงจริงๆทำงานหนักจังเราทำไปแล้วใกล้แล้วครับยึดมันไว้แน่นดีแล้วแต่ว่าแท็กไลน์เส้นหนึ่งเสียไปแท็กไลน์ขาดไปเลยปัญหาครับต้องใช้แรงมหาศาลทีเดียวถึงจะทำให้มันขาดได้พอมันขาดมันก็ใกล้ปั้นจันทร์แล้วปลายของมันก็เริ่มแกว่งโอ้อันตรายมากเลยครับลงมาสกอตลงมาเกือบแย่ไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมใช่เลยว่าไงสกอตว่าไปโล่งอกมากเลยครับอ๋อเรากำลังลงมาแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นผมจะไปจัดการให้คงต้องรอจนกว่ามันจะปลอดภัยจริงๆแล้วล่ะนะบนพื้นดินที่รู้สึกถึงแรงกดดันในการซ่อมแท็กไลน์และลองมาอีกครั้งเรลิกไม่มั่นใจนะเขาจะต้องตั้งมันลงหรือไม่ผมก็ต้องกลับแคนาดานะนะไม่อยากลองใหม่เหรอฮะก่อนที่จะขาดเนี่ยมันนิ่งมากเลยนะฮะคือผมว่าที่จริงเรามีลมเร็วสัก25ไมล์ต่อชั่วโมงนะเฮ้พวกเอาละที่ต้องทำก็คือดันตรงนี้ไปอีกหน่อยจะโทรบอกเรื่องนี้นะใช่คิดคุณมีช่องปั้นจันแค่3 4ฟุตเท่านั้นเองนะไม่ไหวแน่นะผมจะบอกให้รู้สึกเพื่อนของเราจะแปลกๆไปคุณสู้ฟิสิกส์ไม่ได้ครับสู้ธรรมชาติไม่ได้ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ทำได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าจะทำต่อไปมันก็ไม่ปลอดภัยเลยเราต้องหยุดหันออกดัดฟ้าวางแผนขั้นต่อไปขณะที่เรารอลมให้ลมหยุดเรลิกก็ผ่อนคลายด้วยโดโดคิดกับเรลิกเตรียมตัวใหม่โดยไม่ต้องใช้เวลานานนักเรากับผมอาจทำได้สัก300หรือว่ามากกว่านั้นนะครับเราเล่นกันแรงแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมา30ปีแล้วเรื่องนั้นมันช่วยมากเลยลมถอยฉากไปแล้วและเพื่อนก็เห็นพ้องให้ลองกันอีกครั้งเทค2ชิ้นส่วนกำลังลอยขึ้นไปเราต้องขึ้นไปก่อนนี่เป็นการปีนหอ60เมตรเป็นครั้งที่3ของวันโอ้ทีมงานทั้งหมดค่อยๆหมดแรงผมเองก็ด้วยคราวนี้เราจะต้องยกดีๆหน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะปีนใหม่ได้แค่ไหนโอ้ยอึ๊บโอ้เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วด่วนน่ะเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนสุดครับครั้งนี้ลิฟต์ยกได้ราบรื่นขึ้นเยอะอย่าคิดว่าคุณจะแก้ไขได้ตั้งแต่ทีแรกในเมื่อเรากระจายกันอยู่ทั่วไปหมดเนี่ยมันคงต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละครั้งที่สองดีขึ้นมากครับเราเกือบจะไม่ได้ส่งมันขึ้นขบวนซะแล้วตอนนี้เรากำลังลำเลียงมันให้เข้าที่อีกไม่ไกลแล้วคุณมีของหนัก20หรือว่า60ตันอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่เข้าใจไหมเราจะไม่ให้มันแกว่งเพื่อที่งานจะง่ายขึ้นถูกไหม
12ตันในที่สุดเราก็ส่งผ่านมันไปได้เราทำได้เหลือเชื่อจริงๆผมว่าพระเจ้าต้องสงสารผมแน่ๆนะผมไม่ใช่คนเคร่งอะไรแต่ว่าคืนนี้จะสวดมนต์สักหน่อยนะเนี่ยนะขอให้มีตัวช่วยด้วยก็ดีเพราะว่าลิฟต์พรุ่งนี้ตัวหมุนใหญ่ยากแล้วก็หนักกว่าเดิมบนพื้นดินตรงนี้ตัวหมุนยังหมุนไปรอบๆครับตัวหมุนนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดักลมทำให้มันเป็นชิ้นส่วนที่ยากที่สุดในการยกเลยทีเดียวแม้ทีนี้ต้องขอให้อากาศอำนวยลมน้อยๆหน่อยนะครับเนี่ยครับพอติดตั้งเสร็จลมก็มาเลยแหละคุณสัมผัสได้ไหมตัวหมุนขึ้นลมก็ตึงเลยนะพอผ่านพ้นวันนี้ไปแน่นอนว่าพรุ่งนี้เราคงได้พักแต่ก็ไม่แน่ครับธรรมชาติส่งของเล่นให้เรามาอีกหนึ่งชุดยูฮูโหลื่นเจียวโหอยากปีนหอจะแย่อยู่แล้วสภาพอากาศเจ๋งไปเลยโอ้โหเยี่ยมน่าจะดีกว่าเดิมนะเรามาที่เกาะโรสเราจะสร้างกังหันลมแล้วลมก็แรงโอ้โหผมเป็นเรื่องปฏิหารถ้าวันนี้เราทำได้จะเห็นว่าลมบนเป็นยังไงผมไปด้วยถึงแล้วด้วยครับแล้วก็โทรหานะอะไรนะผมโชคดีครับด้านบนสุดของชิ้นส่วนเสียหายหนักคิดพร้อมฟังหรือเปล่าว่ามาเลยเอาล่ะคิดเรื่องเป็นงี้นะผมลองแตะด้านบนของชิ้นส่วนแล้วกำลังเพลินอยู่แถวๆ40กำลังลงแบบนี้มันต้องถอนเราทำอะไรไม่ได้มากครับนอกจากเป่าปากพ่นไอผ่อนคลายกับโดโดเมื่อวานเราเจอกับพายุลูกยักษ์กระหน่ำและฝังเราจนจมหิมะแต่วันนี้พระเจ้ายิ้มหวานให้ที่ทำงานแต่ไปด้วยหิมะทั้งลื่นเลอะเทอะแต่ว่าแดดก็ออกลมก็อ่อนเราพอทำงานได้เรายกชิ้นส่วนทรงกระบอกขนาด18เมตรไปไว้บนหอเรียบร้อยครับทีนี้เราต้องนำชิ้นส่วนที่หนักที่สุดขึ้นไปตอนนี้ถึงเวลายกชิ้นส่วนที่ออกแบบไว้เพื่อดักจับลมตัวหมุนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง80เมตรมันเป็นการยกที่ยากที่สุดเราต้องใช้เครน2ตัวดึงมันขึ้นไปนี่คือแผนเครนตัวใหญ่จะยกใบพัด2ใบขึ้นในขณะที่เครนตัวเล็กจะยกและรักษาสมดุลให้ใบพัดใบที่3เราจะยกในแนวระนาบจนกว่าตัวหมุนจะขึ้นไปสูงพอที่จะหมุนอยู่ในแนวดิ่งนี่เป็นเขตอันตรายเมื่อใบพัดของตัวหมุนพาดแขนรับลมสิ่งเดียวที่จะกันไม่ให้ตัวหมุนได้ก็คือความแข็งแกร่งของคนที่ดึงแท็กไลน์คิดกับเรลิกประกอบอุปกรณ์เครนพร้อมแล้วชาวเมืองพอสมัธก็พร้อมเราบอกว่าวันนี้จะมีการเดินทางขึ้นหอเพียงรอบเดียวทุกคนอยากเห็นแบบพัดอันนี้เปิดใช้งานได้ด้านบนพวกเราก็พร้อมลมเป็นไงบ้างสกอตตี้อยู่ที่13โอ้พิเศษเลยดีมากสกอตอยู่ดีๆเรลิกก็แจ้งเหตุด่วนบอกคิดได้ว่าแท็กไลน์ชักจะไม่ไหวซะแล้วล่ะแท็กไลน์อันหนึ่งติดเฮ้ยถ้าเราหมุนตัวหมุนไว้ไม่อยู่ทุกอย่างจะพังลงอย่างรวดเร็วความพยายามที่จะยึดตัวหมุนขนาดยักษ์นี้ไว้ด้วยแท็กไลน์เป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้หนึ่งในนั้นติดอยู่ในเครนโอ้แย่แล้วถ้าลมพัดวูบเดียว
เราเป็นอดีตแน่บอกพวกนั้นให้หน่อยนะช่วยแก้ให้ด้วยเอาสักลายออกเร็วเร็วเอาสักลายออกเอาไปไว้รอบลิฟต์ใหญ่นั่นแหละคนกรูนเข้าไปดึงแท็กลายพยายามที่จะทำมันนิ่งที่สุดแต่มันก็ค่อยแกว่งไปตามแรงลมดึงมันอีกหน่อยได้ไหมพวกเขาเคลียร์แท็กไลน์ออกจากเครนแต่ยังโชคดีที่ยังคุมตัวหมุนได้อยู่ขึ้นมาเลยคิดดึงตัวหมุนขึ้นไปอีกหน่อยไว้ได้สวยมันอยู่ในแนวดิ่งแล้วซึ่งแปลว่าเขาจะต้องตัดสายเครนจุดที่2ได้ดีๆสกอตตี้มีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้มันแกว่งได้นั่นก็คือคนที่ถือแท็กไลน์คุณกับแฮร์รี่ลงไปที่จอดรถมันมีรถบรรทุก2คันนะขับหันหลังเข้าหากันหน่อยสิเพื่อนได้ครับทีมงานภาคพื้นดินเปลี่ยนตำแหน่งบนลานจอดรถและตรึงเข้ากับแท็กไลน์เราจะติดแท็กไลน์ครับตัวหมุนค่อนข้างตั้งฉากกับหอเราก็เลยอยากให้รักษาแรงดึงเอาไว้ให้ดีเพื่อขึ้นมันตั้งฉากขึ้นไปเราจะเหลือต้องไปต่ออีก100ฟุตนะเราอยู่ตรงนั้นแล้วนะโอเคได้นะยิ่งสูงเท่าไรลมก็ยิ่งแรงเท่านั้นโอเคพีทพวกเราพร้อมแล้วสกอตเหลือแต่คุณกับพีทเท่านี้แหละสกอตตี้ค่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงมือของเราเรามีตัวหมุนหนัก34ตันอยู่ตรงหน้าเราได้ดำตัวหมุนหนัก 90,000 ปอนด์เข้าไปไว้อยู่ข้างใต้ตัวเราโดยตรงทีนี้เราจะดึงมันขึ้นแล้วก็ใส่สลักลงไปให้เข้ากับตรงขอบนี้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ลงสลักให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าลมมาเมื่อไหร่มันยิงตรงขึ้นไปบนยอดสุดแต่การนำตัวหมุนยักษ์นี้เข้าที่ด้วยมือนั้นต้องมีวิธีการนิดหน่อยสกอตตี้ใช้เคเบิล6นิ้วแล้วก็ขึ้นไปเลยนะไม่มีปัญหามันต้องพึ่งทีมแท็กไลน์2ชุดเพื่อให้ตัวหมุนตั้งตรงได้คุยกับเพื่อน2กลุ่มนั้นเขาจัดวางตำแหน่งว่าจะอยู่ตรงไหนคนกลุ่มหนึ่งให้อยู่ตรงบาร์ที่ชื่อว่าบีชเฮาส์นี่แหละครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้อยู่ตรงบริเวณสนามเทนนิสตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วนะครับเตรียมตัวเริ่มงานได้เลยตอนนี้ทีมบีชเฮาส์กำลังดึงตัวหมุนขึ้นตั้งฉากทีละนิดพวกคุณจะหย่อนมันไว้หน่อยไหมค่อยๆนะการเรียงสลักบนตัวหมุนหนัก34ตันต้องทุ่มเทแรงทั้งหมดทีเดียวตอนนี้พวกเราอัดหมุดเข้าไปเร็วที่สุดเลยแล้วครับเพื่อจะได้เสร็จทั้งหมดกระดักหนาพอดูอยู่ไม่ง่ายเลยต้องทำให้ได้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เลยพอมันตรงกันก็อัดเข้าพอดีโอ้เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้านะเรียบร้อยจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเข้าที่แล้วครับแปลกใจจริงๆเลยนะพวกคุณดูไม่หมดแรงกันเลยสักหน่อยคนของเขาอึดกันจริงๆมันเยี่ยมมากครับที่งานนี้มีเรลิกและทีมงานของเขาเจ๋งแป้งเลยยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมบนพื้นดินพอสมัตเตรียมฉลองกังหันตัวใหม่ทดสอบอีกแค่ไม่กี่วันเมืองนี้ก็จะผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ได้เองแล้วครับรู้ไหมครับความรู้สึกของผมตอนนี้อธิบายยากมากๆครับเราเหลืออีกไม่กี่อย่างที่ต้องทำก่อนจะเริ่มใช้มันผลิตพลังงานแต่ว่าความรู้สึกผมตอนนี้มันเยี่ยมที่สุดครับผมพูดไม่ออกว่ารู้สึกยังไงนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันแบบว่าว้าวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วมันน่าทึ่งมากเลยครับผมดีใจมากขอบคุณที่ช่วยนะใช่ครับยินดีครับจริงๆแล้วทีมของคุณมันเยี่ยมมากเลยรู้หน้าที่ของตัวเองดีพูดวิทยุเสียงเนิบมากๆเลยเรลิกเนี่ยนะครับเขามีน้ำเสียงที่เซ็กซี่มากเลยแบบว่าโอเคสกอตตี้เอาขึ้นไปทีนะทีมงานทำสำเร็จแต่ในธุรกิจที่กำลังบูมนี้พวกเขาต้องสร้างเพิ่มในอีกไม่ช้าการสร้างกังหันลมขนาดใหญ่ไม่ใช่งานที่ขาดความชัดเจนแต่มันเป็นประโยชน์เขาทุกคนพอใบพัดที่อยู่ข้างหลังผมเริ่มหมุนมันก็จะดึงกระแสไฟฟ้าออกจากท้องฟ้าไหลเวียนสู่ชุมชนสืบไปอีกนานหลายปีครับในการดำเนินงานช่วง2เดือนแรกกังหันได้ผลิตกระแสไฟฟ้าไปแล้วหลายร้อยเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงพลังงานสะอาดของเมือง
สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเมืองเขาจะสองภาพได้ไหมอ๋อได้เลยงานนี้ผมจะต้องใช้หุ่นมือสักหน่อยผมตั้งชื่อมันว่าสาวไบค์แล้วผมก็จะพูดว่าเรลิกคุณพร้อมหรือยังเขาก็จะพูดว่าให้ตายสิรอแต่เกิดแล้วผมยกของแบบนั้นมาตั้งแต่ตีนฝาหอยจริงๆนะ